นังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งเล่มที่หกตอนใต้ต้นเมเปิ้ลหยางหลิงกับเฉิงชีอื่นหารือรายละเอียดของแผนการที่นางนำเสนอกำหนดข้อปลีกย่อยและระยะเวลาการดำเนินการต่อจากนั้นเรียกหาหลิวเปียวเข้ามาสั่งให้มันจัดสรรกำลังคนประจำร้านรถพาหนะที่ค่ายเนื่อยชางวางอยู่ในเมืองจินหลิงแก่เฉิงฉีอิ่นหากว่ายังไม่พอให้ดึงตัวจากที่ต่างๆหยางหลิงกล่าวกับเฉิงฉีอิ่นว่าแม่นางเฉิงนับแต่นี้ท่านเป็นเออตั้นโถหัวหน้าคนที่สองของค่ายเนื่อยชางตอนนี้จะจัดสรรผู้คนแก่ท่าน20คนให้ท่านจัดตั้งหน่วยขนส่งทางทะเลก่อนที่ราชสำนักจะยกเลิกคำสั่งห้ามค้าขายทางทะเลกำลังคนส่วนนี้คงเพียงพอให้ท่านใช้สอยภายหน้าพอยกเลิกคำสั่งห้ามค้าขายทางทะเลท่านคงต้องการกำลังจำนวนมากเมื่อถึงเวลาค่อยรับสมัครจากในค่ายเนื่อยชางและพื้นที่แดนเจียงหนันหยางหลิงแม้ชื่นชมความรู้ความสามารถของเฉิงฉีอิ่นแต่ถึงอย่างไรคบหาเพียงผิวเผินหากวางคนสนิทอยู่ข้างกายนางคอยจับตาดูอาจผูกมัดนางเกินไปด้วยความหลักแหลมของนางต้องสังเกตออกจนเกิดความคิดเอาใจออกห่างหากแม้นเป็นเช่นนั้นมิสู้แสดงความไว้วางใจปล่อยให้นางจัดการอย่างเต็มที่ตอนนี้ขุมกำลังของค่ายเนื่อยชางกระจายอยู่ในร้านรถพาหนะเป็นที่มาของทรัพย์สินและข้อมูลข่าวสารตอนนี้มันยังควบคุมขันทีที่ทำการจัดเก็บภาษีขอเพียงพวกมันยอมเข้าร่วมก็จะทำรายได้ให้อย่างมหาศาลหากคิดคุมกำลังทั้งสองขุมนี้ไว้มันต้องควบคุมค่ายเนื่อยช่างให้มั่นตอนนี้เฉิงฉีอินแม้ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าที่สองของค่ายเนื่อยช่างอยู่ในระดับเดียวกับอุ้ยยงและหวงฉียินแต่ว่านางคุมหน่วยขนส่งทางทะเลอำนาจของนางมีเพียงเท่านั้นหน่วยขนส่งทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจการปกครองและการสอดแนมเพียงถือเป็นส่วนหนึ่งของทัพเรือนางจำต้องพึ่งพิงค่ายเนื่อยช่างค่อยค้ำประกันผลประโยชน์ของนางเอาไว้เท่ากับผูกนางอยู่ติดกับรถศึกของตนเองเฉิงฉีอิ่นก็เข้าใจเจตนาของหยางหลิงแต่ตัวเองเพิ่งเข้าร่วมกับมันหยางหลิงยอมใช้สอยและมอบหน้าที่นี้แก่นางแสดงว่ามันให้ความสำคัญอย่างมากที่ระวังป้องกันถือว่าชอบด้วยเหตุผลหาได้นำมาเป็นอารมณ์ไม่หยางหลิงล้วงป้ายงาช้างออกจากอกเสื้ออันหนึ่งยื่นส่งให้กับเฉิงฉีอิ่นกล่าวว่าเจ้าฉลามไม่ใช่ยังเคลือบแคลงสงสัยหรอกหรือเฉิงตั้นโถถือสัญลักษณ์ของเราติดต่อกับมันโดยเร็วเตรียมการให้พรักพร้อมเราจะรั้งอยู่ที่เมืองจินหลิงอีกหลายวันจวบจนมีข่าวที่แน่ชัดจากท่านค่อยกลับนครหลวงเนื่องจากมีหลิวเปียวอยู่ด้านข้างเฉิงฉีอิ่นจึงไม่กล้าแย้มยิ้มยั่วยวนหากปั้นสีหน้าเคร่งขรึมสืบเท้าออกไป1ก้าวข่มความเจ็บปวดยื่นสองมือรับป้ายงาช้างมาขานรับว่าผู้น้อยรับคำสั่งแล้วจะไปเตรียมการรับรองไม่สร้างความผิดหวังแก่ใต้เท้าช้างตูเฉิงฉีอิ่นจากไปแล้วหยางหลิงนั่งลงบนเก้าอี้หลับตานึกทบทวนเรื่องราวในวันนี้วิธีการที่เฉิงฉีอิ่นนำเสนอตลอดจนข่าวคราวในนครหลวงซึ่งผู้บัญชาการหน่วยนันเจิ้นฝูซือกรมความมั่นคงแผ่นดินเซาเจียอู่แจ้งให้ทราบหากว่ามันคำนวณผิดพลาดต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างมหาศาลไหนเลยไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนได้ที่ริมจมูกพลันสูดได้กลิ่นหอมเจือจางต่อจากนั้นกล้ามเนื้อหัวไหล่ผ่อนคลายมือน้อยๆคู่หนึ่งนวดไหล่ให้กับมันหยางหลิงต้องระบายลมจากปากยาวๆแต่ไม่เอ่ยปากกล่าวว่าจะเกาหวนซินกล่าวด้วยความเป็นห่วงว่าเราแย่ท่านใช่เหน็ดเหนื่อยเกินไปหรือไม่ต้องการขึ้นเตียงไปพักผ่อนให้บ่าวนวดเฟ้นให้กับท่านดีหรือไม่หยางหลิงสั่นศีรษะแล้วกล่าวว่ารอถึงยามค่ำคืนฝังเข็มแล้วค่อยกล่าวเถอะมันขบคิดใคร่ครวญคำกล่าวในเรือนแดงของเศร้าเจียวอู่สุดท้ายต
ัดสินใจประการหนึ่งยกมือตบหลังมือของเกาหวนซินเบาๆกล่าวว่าเรียกหาเจิ้งไปฮู้มาพบเราเจิ้งไปฮู้รีบรุดเข้าห้องโถงมาตามเสียงเรียกหาน้อมคำนับกล่าวขึ้นว่าไต่เท้าเรียกหาเราหยางหลิงพงกศีรษะผุดลุกขึ้นกล่าวว่าส่งคนไปแจ้งต่อไต่เท้าเจียเราต้องการพบมันยังคงเป็นที่เดิมมันมองดูเจิ้งไปหู้จากไปอย่างรีบร้อนอดทอดถอนใจรำพึงว่าเรื่องราวทางโลกยากยังคาดไต่เท้าจางเอ่ยครั้งกระโน้นท่านชักนำเราเข้ากลมความมั่นคงแผ่นดินคงนึกไม่ถึงว่าวันนี้เราจะกลายเป็นคู่ต่อสู้ของท่านกระมังอะไรเออต้านโถคุณหนูท่านคิดเป็นขุนนางท่านไม่ได้ล้อเล่นกระมังชูหลิงกับชูเอี้ยนสองหญิงรับใช้ร้องบอกเป็นเสียงเดียวกันอ้าปากน้อยๆค้างไว้เฉิงฉีอื่นนั่งบนเก้าอี้เลียนแบบบุรุษโดยแยกขาทั้งสองออกกวาดมองพวกนางเป็นเชิงข่มขวัญดุว่าคุณหนูอันใดกับกล้าเสียมารยาทต่อเราที่เป็นขุนนางพวกเราลากพวกนางออกไปโบยก้นกล่าวจบต้องหัวร่อคิกคำหนึ่งหลวงป้ายงาช้างของหยางหลิงออกมากวัดแกว่งแสดงยิ้มพรางกล่าวว่าพวกท่านเข้าใจว่าไม่จริงหรือเราเองยังนึกว่าฝันไปสตรีก็เป็นขุนนางได้แต่เท้าหยางผู้นี้เป็นที่ขบคิดไม่เข้าใจของเราจริงๆชูหลิงกับชูเอี้ยนวิ่งมาถึงข้างกายนางลูบคลำป้ายประจำตัวที่ทำจากงาช้างดูชูเอี้ยนกล่าวด้วยความยินดีว่าสตรีก็ออกหน้าได้รับราชการเป็นขุนนางได้แต่เท้าหยางยอดเยี่ยมยิ่งนึกในสิ่งที่ผู้คนไม่กล้านึกคิดกระทำในสิ่งที่ผู้คนไม่กล้ากระทำไม่น่าเล่าคุณหนูจึงชื่นชมในตัวมันชูหลิงกรอกตาตลบหนึ่งหัวร่อฮิฮะกล่าวว่าคุณหนูใช่เป็นไต้เท้าผู้แทนพระองค์ลุ่มหลงในตัวท่านคุณหนูชักจูงมันขึ้นสู่สวงสวรรค์มันย่อมทำตามคำเรียกร้องของคุณหนูเฉิงฉีอื่นหน้าแดงวูบกล่าวตำหนิว่าพวกท่านทั้งสองแม้ถือกำเนิดจากหอนางลมมีศักดิ์ฐานะต้อยต่ำแต่ยังคลองตัวบริสุทธิ์คำพูดโสมมเช่นนี้ห้ามมิให้เอ่ยถึงอีกชูหลิงเห็นว่าก่อนหน้านี้คุณหนูไม่ถือสาคำลามกบัดสีบัดนี้ฉะไหนเปลี่ยนนิสัยใจคอจึงแลบลิ้นออกมารับคำคลานหนึ่งชูเอี้ยนกล่าวถามว่าคุณหนูท่านใช่เปิดเผยเรื่องที่หยางหูคิดก่อกบฏต่อใต้เท้าหยางมันค่อยใช้สอยท่านหรือไม่เฉิงฉีหวินสายหน้าเล็กน้อยกล่าวว่าหยางหูคิดกบฏตอนนี้ยังอยู่ในขั้นซ่องสุมกำลังรวบรวมเสบียงเงินทองไม่อาจสำเร็จในเวลาอันสั้นไม่ต้องรีบร้อนไปยังคงแก้ปัญหาของคำสั่งห้ามค้าขายทางทะเลก่อนเถอะซึ่งความจริงวันนี้นางเข้าพบหยางหลิงไม่คิดบอกเรื่องนี้ต่อมันในสายตานางบุรุษในโลกมีเพียงสองประเภทหนึ่งเป็นวินยูชนอันเที่ยงธรรมที่ยามดูแคลนศักดิ์ฐานะของนางอีกชนิดหนึ่งคือชนชั้นนิยมสุรานารีคิดหมายปองร่างนางนางเห็นว่าการเข้าร่วมกับหยางหลิงยังคงขึ้นอยู่กับการใช้สอยกันและกันนางความจริงยึดถือเรื่องที่ขุนโจรทางเหนือหยางหูคิดก่อกบฏเป็นเบี้ยสำคัญอันหนึ่งตอนนี้ยังไม่คิดบอกต่อหยางหลิงหยางหลิงกลับมอบหมายหน้าที่สำคัญให้นับว่าเหนือความคาดหมายของนางยามพลุ่งพล่านใจเคยคิดบอกออกไปแต่ความระแวงที่นางมีต่อบุรุษทำให้นางเก็บงำความลับเอาไว้หยางหลิงผู้นี้ใช่พึ่งพิงได้หรือไม่ต้องรอดูไปก่อนเฉิงฉีอื่นใคร่ครวญดูแล้วผุดลุกขึ้นออกคำสั่งว่าหลิงเอ๋อช่วยเราเปลี่ยนยาเอี้ยนเอ๋อไปหยิบฉวยเสื้อผ้าบุรุษของเรามาตอนนี้ต้องปกครองบุรุษจำนวนหนึ่งไม่สะดวกกับการเผยโฉมในคราบสตรีแล้วเราจะย้อนกลับไปพบกับเผิงเหล่าไทแยกำหนดเรื่องนี้โดยเร็วนครหลวงตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดคาดว่ามีแต่ฮ่องเต้ที่รักสนุกสังเกตไม่ออกค่ายเนยช่างแม้เพิ่งจัดตั้งไหนเลยไม่มีข่าวคราวได้เพียงแต่อูเจียมีนิสัยรอบคอบเนื่องจากไม่มีข้อมูลแน่ชัดจึงไม่กล้าบอกข่าวลือต่อใต้เท้าผู้บัญชาการยามนี้เร่งส่งกำลังคนออกสืบเสาะความเคลื่อนไหวในราชสำนักหยางหลิงพอใช้ฝีมืออันเฉียบขาดจัดการกับขุนนางควบคุมการจัดเก็บภาษีในแดนเจียงหนันทั้ง3
เหล่าขันทีที่ควบคุมการจัดเก็บภาษีทั้งแผ่นดินจึงหันหลังให้กับค่ายตงฉางหันมาสวามิภักดิ์ต่อหยางหลิงจัดส่งเงินภาษีที่ชะลอไว้หลายเดือนมายังนครหลวงฟ่านถิงแห่งค่ายตงฉางกับจางซิ่วแห่งกรมความมั่นคงแผ่นดินล้วนไม่สบายใจขึ้นมาประจวบกับยามนั้นหวังฉงเป็นฝ่ายติดต่อกับพวกมันเสนอแผนพิฆาตประการหนึ่งสร้างความยินดีแก่ทั้งสองตกลงดำเนินการตามแผนเริ่มเตรียมการในนครหลวงอย่างลับๆแต่ว่าผู้บัญชาการหน่วยเป่ยเจิ้นฟูซือหมูปิงกับผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินจางซิ่วหาได้คิดอ่านตรงกันไหมสติปัญญาและสายสัมพันธ์ของมันไม่ได้อ่อนด้อยกว่าจางซิ่วความจริงไม่ยอมรับจางซิ่วอยู่แล้วตอนนี้จางซิ่วยังสั่งให้กรมความมั่นคงแผ่นดินประสานเสริมกับค่ายตงฉางยิ่งสร้างความไม่พอใจแก่มันกว่าเดิมผู้บัญชาการค่ายซีฉางเหมียวขุยล่วงรู้ความทะเยอทะยานของมันแต่แรกจึงคิดดึงตัวให้เข้าร่วมแต่หมูปิงทราบว่าขุมกำลังของค่ายซีฉางไม่เท่ากับค่ายตงฉางจึงแบ่งรับแบ่งสู้จวบกระทั่งเหมียวขุยหงายไพ่ว่าได้จับมือกับค่ายเน่ยฉางแล้วหมูปิงค่อยตัดสินใจเข้าร่วมกับค่ายซีฉางและค่ายเน่ยฉางคิดโค่นจางซิ่วล้มฟ่านถิงมันไม่ล่วงรู้แผนการที่ฟ่านถิงกับจางซิ่วคิดจัดการกับหยางหลิงแต่ดูจากความเคลื่อนไหวของฟ่านถิงกับจางซิ่วแสดงว่าพวกมันหมายมั่นลงมือต่อหยางหลิงจึงทำการติดต่อกับผู้บัญชาการหน่วยนันเจิ้นฟูซือเซ่าเจียอู่ซึ่งไม่พอใจต่อตำแหน่งที่เป็นอยู่รับปากว่าขอเพียงตนเองขึ้นเป็นผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินจะผลักดันเซ่าเจียอู่ขึ้นเป็นผู้บัญชาการหน่วยเป่ยเจิ้นฟูซือความทะเยอทะยานทั้งสองบรรลุข้อตกลงโดยเร็วแต่แผนการนี้ย่อมไม่อาจขาดผู้บัญชาการค่ายเน่ยฉางหยางหลิงหมูปิงกับเหมียวขุยกลัวถูกค่ายตงฉางพบเห็นไม่กล้าลงใต้มาติดต่อกับหยางหลิงจึงเขียนจดหมายฉบับหนึ่งส่งถึงเซ่าเจียอู่ให้เซ่าเจียอู่รีบติดต่อกับหยางหลิงหยางหลิงได้พบกับเซ่าเจียอู่ฟังว่าหมูปิงจับมือกับเหมียวขุยเตรียมพ่นจางซิ่วล้มฟ่านถิงตอนแรกยังรีรอลังเลมันที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนี้เป็นจางซิ่วแต่งตั้งมันเป็นนายทหารยศเป่ยฮู้กรมความมั่นคงแผ่นดินถึงแม้ว่าจางซิ่วมีเจตนาอย่างอื่นแต่ถึงอย่างไรก็มีบุญคุณสนับสนุนมันหากปราศจากจางซิ่วตนเองคงไม่เจริญก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้จวบกระทั่งเฉิงฉีวินรุดมาเสนอแผนหว่านล้อมให้ราชสำนักยกเลิกคำสั่งห้ามค้าขายทางทะเลหยางหลิงค่อยมีความรู้สึกว่าปัญหาเฉพาะหน้าคือกลุ่มอำนาจมากกว่านี้แต่เครื่องกีดขวางเฉพาะหน้าคือค่ายตงฉางกับกรมความมั่นคงแผ่นดินมันจึงค่อยตัดสินใจมันนัดพบเซ่าเจียอู่กำหนดแผนของค่ายซีฉางค่ายเน่ยฉางกับหน่วยเป่ยเจิ้นฝูซือสะกดค่ายตงฉางกับกรมความมั่นคงแผ่นดินตอนนี้ค่ายตงฉางกับกรมความมั่นคงแผ่นดินเตรียมจัดการกับมันมันก็สั่งให้ค่ายเน่ยฉางเตรียมรับมือทั้งดึงกำลังคนตามที่ต่างๆกลับนครหลวงมรสุมลูกใหญ่ก่อตัวตั้งเขาทุกฝ่ายต่างเฝ้ารอคอยหยางหลิงกลับนครหลวงเช้าวันรุ่งขึ้นหยางหลิงสวมเสื้อเบาบางใส่รองเท้าพื้นบางเพียงนำเจ้าหน้าที่ฟานจือไม่กี่นายโดยสารรถม้าสองคันถึงร้านสุราฉางถิงรับตัวมาเลียนเอ๋อไปท่องชมภูเขาชีเสียก่อนหน้านี้หลิวเปียวจัดส่งเจ้าหน้าที่ฟันจืดจำนวนหนึ่งล่วงหน้าขึ้นเขาชีเสียไปดูแลความเรียบร้อยจากนั้นกระจายกำลังล้อมเชิงเขาทั้งสี่ด้านไว้นอกจากมีคนเหินร่อนลงจากฟ้าไม่เช่นนั้นอย่าคิดหมายขึ้นเขามาท่องชมสถานที่ได้ภูเขาชีเสียมียอดเขาสามลูกยอดเขาหลักคือเฟิ่งเสียงฟงยอดเขาตะวันตกชื่อหลงสันยอดเขาตะวันตกเรียกว่าฝูหูบนเขางอกงามด้วยต้นเฟิงต้นป๋อดาเดือนหยางหลิงกับมาเลียนเอ๋อโดยสารรถถึงเชิงเขาตะวันตกแงนหน้ามองขึ้นไปเห็นต้นเฟิงหมายถึงต้นเมเปิลดกดื่นใบไม้แดงปกคลุมภูเขาคล้ายเป็นเปลวเพลิงลุกไหม้สร้างความกระตือรือร้นคึกคักแก่ผู้คนมาเลียนเอ๋อมีชายคนรักอยู่เป็นเพื่อนสีหน้าท่าทีปิติยินดีนางกระโดดลงจากรถหยิบฉวยกล่องอาหารจากในรถฉุดดึงมือหยางหลิงไว้กล่าวว่าพี่ใหญ่หยางภูเขาที่นี้ไม่สูงนัก
แต่ทิวทัศน์งดงามพวกเราขึ้นไปหาสถานที่ซึ่งมีทิวทัศน์ตระการจิบสุราชมใบเฟิงเป็นอย่างไรคนที่แต่งกายเช่นคนตัดฟืนที่เชิงเขาสองคนทำสัญญาณมือต่อหยางหลิงหยางหลิงพอเห็นเช่นนั้นจึงยิ้มออกมากล่าวกับเจิ้งไปฮู้ที่ร่วมทางมาว่าพวกท่านรอคอยที่เชิงเขาเราเป็นเพื่อนแม่นางเหลียนเอ๋อขึ้นไปท่องเที่ยวสักคราเห็นทางภูเขาโคตรเขียวต้นเฟิงสองฟากข้างสูงสูงต่ำต่ำที่ห่างไม่เท่ากันใบไม้แดงคล้ายเมฆสีคล้ายแพรไหมตัดกับต้นป๋อสีดำบังเกิดเป็นสีสันอันแพรวพรายหยางเหลียงรับกล่องอาหารจากมือมาเหลียนเอ๋อทางหนึ่งรับฟังเรื่องราวหลังแยกจากนางทั้งหนึ่งเดินขึ้นเขาอย่างช้าช้ายามนี้อาทิตย์ลอยขึ้นใต้แสงอาทิตย์สาดส่องต้นเฟิงเปล่งสีสันเจิดจ้าปรากฏแดงฉานบาดตาปกคลุมทั้งแผ่นฟ้ามาเลียนเอ๋อชมดูทิวทัศน์ที่งามปานภาพวาดถึงกับชมดูจนซึมเศร้าหยางหลิงยิ้มพลางมองดูนางวันนี้มาเลียนเอ๋อสวมเสื้อกระโปรงสีขาวนวลมวยผมสามมวยประดับห่วงมรกตสามวงใบหน้าประทินโฉมเพียงเบาบางแต่ยิ่งงามผุดผาดกว่าเดิมหยางหลิงมองดูสีหน้าที่เป็นสุขของนางพลอยเกิดความอบอุ่นใจเด็กหญิงอันดุร้ายน่ารักนางนี้กล่าวไปมีวันเวลาที่นิรทุกข์นิรโทษสักกี่วันยากนักที่นางเบิกบานใจถึงเพียงนี้อย่างนั้นการมายังเมืองจินหลิงครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวเปล่าแล้วมาเลียนเอ๋อยืดอกอูมรับสายลมอันอ่อนละมุนสีหน้าคล้ายเคลิบเคลิ้มเมาใหม่หญิงสาวอายุ16เริ่มฟูมฟักลักษณะของสตรีที่เติบใหญ่บวกกับสวมเสื้อกระโปรงที่ตัดเย็บอย่างรัดรูปวางเอวคาดสายรัดเอวสีขาวสะอาดรัดจนองค์เอวคอดกิ่วหน้าอกหน้าใจแสดงว่าอวบอิ่มกว่าเดิมหยางหลิงชมดูภาพความงามที่เบื้องหน้าอดกุมมือนางไว้มิได้มาเลียนเอ๋อเหลียวหน้ามากล่าวเสียงอ่อนหวานว่าพี่ใหญ่หยางพวกเราเข้าดงไม้ไปนั่งในป่าเฟิงจิบสุราชมใบเฟิงกันหยางหลิงยิ้มพลางกล่าวว่าตกลงวันนี้ล้วนแล้วแต่ท่านจัดการมาเลียนเอ๋อยิ้มอย่างเอียงอายกล่าวด้วยความหมายอันลึกล้ำว่าเป็นท่านกล่าวเองห้ามมิให้พี่ใหญ่หยางเสียใจภายหลังบนพื้นสุมใบไม้หนานุ่มในป่าเฟิงอบอุ่นสบายที่ข้างกายมีหญิงสาวงามเฉิดฉันทั้งหอมจรุงใจอยู่เคียงข้างเป็นความรื่นรมถึงเพียงไหนดังนั้นหยางหลิงพงกศีรษะรับคำท่ามกลางต้นเฟิงสีแดงหลายต้นล้อมพื้นที่ว่างเล็กๆแถบหนึ่งไว้มาเลียนเอ๋อยกชายกระโปรงขึ้นมุดเข้าไปรับกล่องอาหารจากมือของหยางหลิงหยิบผ้าแพรสีขาวที่พับไว้ออกมาปูลงบนใบไม้ร่วงจากนั้นทรุดนั่งลงหยางหลิงกวาดมองทิวทัศน์รอบข้างก้มเอวลงถอนดึงต้นหญ้าออกมาต้นหนึ่งยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าตอนอยู่บนสันเขาอูจาพวกเรามุดเข้าถ้ำโพรงหิมะหาความอบอุ่นทุกที่ทางมืดมิดและเย็นเฉียบทิวทัศน์ตอนนี้กลับคล้ายอยู่บนสวงสวรรค์ให้รสชาติที่แตกต่างมาเลียนเอ๋อกำลังหยิบสุราอาหารจากในกล่องออกมาเรียงรายบนผ้าขาวพอฟังจึงกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าพี่ใหญ่หยางในใจเหลียนเอ๋อกลับไม่ลืมเลือนคืนนั้นตราบใดที่ท่านอยู่ข้างกายไม่ว่าอยู่ที่ใดก็เฉกเช่นสวรรค์บนดินหยางหลิงบังเกิดความตื่นตันใจพอกวาดตามองเห็นมาเลียนเอ๋อยิ้มอย่างเอียงอายจ้องมองมันด้วยความรักอันลึกล้ำผิวพรรณขาวผุดผ่องราวกับหิมะแรกตกลงมาคิ้วโค้งทั้งคู่คล้ายขุนเขาขอบฟ้าภายใต้การจ้องของหยางหลิงใบหน้าที่ขาวผ่องกลายเป็นแดงซ่านทีละน้อยนางกลบเกลื่อนด้วยการเบือนหน้าไปหยิบฉวยถ้วยสุราจากในกล่องออกมาสองใบรินสุราใบไผ่เขียวสีเขียวจางๆลงไปจัดวางลงบนกล่องอาหารทั้งสองนั่งหันหน้าหากันมาเลียนเอ๋อก้มศีรษะยกถ้วยสุราขึ้นถ้วยเคลือบสีขาวขับเน้นริมฝีปากแดงเอิบอิ่มของนางน้ำสุราสีเขียวอ่อนไหลผ่านปากจิ้มลิ้มคู่นั้นเข้าไปนับเป็นภาพที่ชวนว่าหวามหยางหลิงไม่ทันดื่มสุราก็มึนเมาอยู่บ้างแล้ว
อาหารที่จัดเตรียมมามีหน่อไม้ผัดเครื่องในเป็ดต้มผัดป๋วยเซียนเต้าหู้ทอดน้ำมันทุกอย่างล้วนโอชะเมื่อดื่มกินถึงกลางคันสองข้างแก้มของมาเลียนเอ๋อก็แดงเปล่งปลั่งแล้วนางเปิดชั้นล่างสุดของกล่องอาหารหยิบขนมโก๋ชิ้นหนึ่งออกมากล่าวด้วยความรักอันลึกล้ำว่าพี่ใหญ่หยางท่านก็ทราบว่าข้าพเจ้าปรุงอาหารไม่เป็นเพราะเพื่อต้อนรับท่านข้าพเจ้าจึงหัดทำขนมโก๋ความจริงแล้วของนี้รับประทานในเทศกาลขึ้นปีใหม่แต่เมื่อขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าไม่สามารถอยู่ข้างกายท่านเมื่อท่านรับประทานกับโย่เหนียงเม่ยๆคล้ายกับข้าพเจ้าอยู่ข้างกายท่านด้วยดีหรือไม่เอ่ยถึงตอนนี้ดวงตาเอ่อคลอด้วยประกายน้ำตาหยางหลิงตื้นตันต่อน้ำใจของหมาเลี้ยนเอ๋อจึงรับขนมโก๋มากัดกินคำหนึ่งหมาเลี้ยนเอ๋อมองดูมันถามอย่างตื่นเต้นว่ารสชาติดีหรือไม่ขนมโก๋เช่นนี้ขอเพียงใช้วัสดุดีย่ำให้เข้าที่ก็ใช้ได้แล้วยังมีรสชาติดีไม่ดีอันใดหยางหลิงไหนเลยหักใจสร้างความผิดหวังแก่หญิงงามจึงกลืนขนมโก๋ลงไปกัดกินอีกคำหนึ่งชมเชยเสียงอู้อี้ว่ารสชาติหอมเป็นพิเศษเลี้ยนเอ๋อมีมือที่คล่องแคล่วนักท่านเรียนจากผู้ใดมาเลี้ยนเอ๋อกล่าวอย่างเอียงอายว่าข้าพเจ้าสอบถามเศร้าจือซึ่งหมายถึงพี่สะใภ้ถามพลางปรุงพลางทำงานตลอดทั้งคืนฟังว่าแป้งที่นึ่งแล้วต้องย่ำให้เข้าที่จึงน่ารับประทานกลับสร้างความเหน็ดเหนื่อยแก่ข้าพเจ้านักท่านชมชอบก็ประเสริฐกล่าวพลางก็ทุบต้นขาเบาๆยิ้มจนตาเล็กหยีดุดเดือนแรมหยางหลิงหัวรอบพลางก็กล่าวว่าฟังดูมีกรรมวิธีไม่น้อยสร้างความเหน็ดเหนื่อยแก่ผู้คนนักมาเลี้ยนเอ๋อกล่าวว่าท่านก็ล่วงรู้วิธีทำขนมโก๋หรือใช่แล้วแป้งเหนียวเนอะหนะติดกับเท้าทั้งสองจนแทบยกขาไม่ขึ้นเหน็ดเหนื่อยจนเหงื่อโทมกายพอถึงกลางวิกาลค่อยอาบน้ำใช้เวลานานค่อยล้างแป้งที่เท้าออกหมดสิ้นหยางหลิงสงสัยใจอยู่บ้างถามขึ้นว่าท่านปรุงอย่างไรไม่ใช่ปูผ้าขาวลงในถังไม้จากนั้นนำแป้งที่นึ่งเสร็จใช้ผ้าห่อไว้ค่อยสวมรองเท้าเหยียบย่ำหรอกหรือฉะไหนติดกับเท้าทั้งสองมาเลียนเอ๋อยกนิ้วมือปิดปากไว้กล่าวขึ้นว่าปูผ้าเอาไว้หรือข้าพเจ้าเทแป้งลงในถังไม้จากนั้นเปลือยเท้าเหยียบย่ำยังสวมรองเท้าอันใดหยางหลิงแทบพ่นขนมโก๋ในปากออกมาร้องว่าสวรรค์เป็นพยานท่านเปลือยเท้าย่ำขนมโก มาเลียนเอ๋อหน้าแดงก่ำขึ้นมากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ว่าข้าพเจ้าล้างเท้าก่อนจนสะอาดสะอ้านหยางหลิงผงกศีรษะกล่าวว่าย่อมแน่นอนข้าพเจ้าไม่ได้กลิ่นอันใดมาเลียนเอ๋อร้อนใจขึ้นมาภายใต้ฤทธิ์สุรารุมเรากลับงอพับเท้าถอดรองเท้าลายปักแก้สายรัดถุงเท้าเนื้อแผลเผยเห็นเท้าน้อยๆที่ขาวนวลเนียนทั้งคู่ยื่นถึงเบื้องหน้าหยางหลิงกล่าวว่าท่านดูสะอาดสะอ้านจริงๆท่านอย่าได้ตั้งข้อรังเกียจอย่างมากข้าพเจ้าทำใหม่อีกครั้งเท้าของหมาเลียนเอ๋อเรียวงามฝ่าเท้าเป็นสีชมพูนิ้วเท้าทั้ง5แนบชิดติดกันหลังเท้านวลเนียนข้อเท้ากลมกลึงยิ่งหยางหลิงชมดูจนว่าหวามใจอดกระทบถูกคลาหนึ่งไม่ได้มาเลียนเอ๋อเกิดอาการคันต้องหดเท้ากลับไปหยางหลิงชมเบาๆว่าเลียนเอ๋อมีเท้าที่สวยงามนักมาเลียนเอ๋อหน้าแดงราวผ้าแดงผืนหนึ่งนางขบริมฝีปากมือมองดูหยางหลิงชั่วขณะจากนั้นเปลี่ยนเป็นนั่งคุกเข่าแอบอิงเข้าหาหยางหลิงอย่างช้าๆหยางหลิงเห็นตากลมโตครู่นั้นยิ่งมายิ่งเคลื่อนใกล้อดถามไม่ได้ว่าเหรียญเอ๋อท่านทำอะไรมาเหรียญเอ๋อหลับตาลงโผเข้ามายังอ้อมอกมันยกสองมือโอบรอบคอมันโถมทับมันกับพื้นหอบหายใจกล่าวว่าพี่ใหญ่หยางข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าจะมอบกายให้กับท่านข้าพเจ้าต้องการให้ท่านจดจำข้าพเจ้าไว้อย่าได้ลืมเลือนนางไม่กล้ามองดูหยางหลิงใบหน้าที่ร้อนเผาแนบชิดกับหยางหลิงลมหายใจแฝงกลิ่นสุราอ่อนจางสร้างความตื่นตระหนกแก่หยางหลิงจนกล่าวว่าท่านว่าอะไรท่านดื่มจนเมาไม้หรือไม่เหรียญเอ๋อทำไม่ได้ท่านต้องนึกเสียใจภายหลังมาเหรียญเอ๋อปลุกปลอบกำลังขวัญบอกความในใจว่าถูกแล้วข้าพเจ้านึกเสียใจ
ที่ไม่ได้มอบตัวเองให้กับท่านข้าพเจ้าไม่ต้องการรอคอยอีก2ปีท่านพอกลับไปตลอดท่านพอกลับไปจะคลอดเด็กทารกให้กับโย่เหนียงไม่เมยแต่ข้าพเจ้ายังต้องรอท่านอีก2ปีข้าพเจ้าขอมอบให้กับท่านและครอบครัวของท่านนางกระตุกมวยผมทั้ง3มวยออกปล่อยผมดำคลับสยายลงมาหมาเหลียนเอ๋อพลันพลิกตัวลุกขึ้นนั่งคล่อมลงบนร่างของหยางหลิงรวบรวมความกล้ามองดูมันกล่าวว่าเหลียนเอ๋อรักท่านสวรรค์ส่งท่านมาถึงแดนเจียงหนันหากข้าพเจ้าบังคับตัวเองรอท่านอีก2ปีข้าพเจ้าจึงนึกเสียใจภายหลังนางพลันดึงสายรัดเอว2มือยึดจับปกเสื้อแยกไปทางซ้ายขวาที่เบื้องหน้าสายตาของหยางหลิงปรากฏเห็นสีขาวละลานเป็นกองหิมะ2กองปลายยอดหิมะมีจุดสีแดง2จุดมาเหลียนเอ๋อคล้ายนางพญาอันสูงส่งกล่าวย้ำทีละคำว่าหยางหลิงอย่าให้ข้าพเจ้าแค้นท่านข้าพเจ้าต้องการให้ท่านรักข้าพเจ้าปฐุมฐานคู่นี้ไม่ใหญ่นักแต่รูปทรงสวยงามลักษณะคล้ายหน่อไม้เพียงพอให้เกาะกลุ่มสีสันขาวนวลดุจเนื้อเคลือบยอดฐานที่เต่งตึงทั้งสองคล้ายอิงเถาซึ่งหมายถึงผลเชอรี่สีแดงปานจะหยุดนางหน้าแดงสดใสตาหยาดเยิ้มทั้งคู่คล้ายปกคลุมด้วยหมอกชั้นหนึ่งหยางเหลียงสมองลั่นอึงอ่นนับตั้งแต่ออกจากนครหลวงความต้องการทางเพศที่สะกดกั้นไว้เป็นเวลานานถูกลักษณะท่วงท่าอันงดงามของนางปลุกตื่นขึ้นภายใต้การตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวของหมาเลียนเอ๋อทำลายสติสัมปชัญญะของมันสิ้นไปความสุขจากจักษุสัมผัสแผ่ซ่านไปทั่วจิตใจร่างท่อนล่างแข็งราวกับแท่งเหล็กปัดทั่วหยางหลิงสวมกอดเรือนร่างที่ชวนรัดเริงของนางไว้พลิกตัวกดทับนางอยู่ใต้ร่างเรือนร่างอันอ่อนช้อยของหมาเลียนเอ๋อถูกผลักล้มลงบนพื้นหญ้าที่นุ่มนิ่มข้างใบหน้าขาวผุดพองมีหญ้าเขียวแถบหนึ่งหญ้าหลายต้นถูกลมหายใจของนางราดรดใส่จนไหวโอนเอ็นไปมาแสงอาทิตย์สาดลอดต้นเฟืองแดงลงมาลมโชยพัดเงาสั่นไหวเงาแสงอันแพรวๆลูบไหลเรือนร่างของนางปฐุมฐานอันเต่งตึงถูกหยางหลิงเล้าลมจนตั้งชันขึ้นมาหมาเลียนเอ๋อมองดูมันอย่างเอียงอายเมื่อหยางหลิงยื่นมือเปลื้องเสื้อผ้าของนางออกนางต้องคว้ามือมันไว้จากนั้นคลายมือออกเปลี่ยนเป็นปิดตาตัวเองผิวพรรณนี้หอมจรุงเรียบลื่นประดุดหยกภายใต้เสียงครวญครางของหมาเลียนเอ๋อเรือนร่างนางเปิดเผยเปลือยเปล่าออกมาเท้าเรียวงามทั้งคู่บิดไขว้กันอย่างเอียงอายเมื่อหยางหลิงเห็นภาพอันรันจวนเช่นนี้ก็ลืมเลือนสิ่งที่ยึดถือไว้ไปสิ้นมันอาจนึกเสียใจภายหลังแต่ยามนี้หากลุกจากไปมันไม่ทราบว่านึกเสียใจกว่าหรือไม่มาเลียนเอ๋ออับอายสุดเปรียบปานพลันส่งเสียงครางคำหนึ่งหมุนตัวไปอย่างช้าๆผมยาวดำคลับสยายอยู่บนช่วงคอและไหล่บ่าของนางช่วงเอวที่คอดกิ่วขับเน้นส่วนตะโพกที่กลมกลึงชวนลานตาซอกหลืบนั้นคล้ายเป็นหุบผาที่ชักนำผู้คนขึ้นสู่สวงสวรรค์ดวงตาของหยางหลิงคล้ายมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาถามเสียงแหบพร่าว่าเหลียนเอ๋อท่านไม่เสียใจภายหลังหรือมาเหลียนเอ๋อพลันพลิกตัวกลับมากอดรัดร่างของมันไว้หลับตาแนบแน่นผงกศีรษะยืนยันออดอ้อนว่าเหลียนเอ๋อนึกเสียใจที่ท่านไม่มาก่อน2เดือนไม่อาจให้เหลียนเอ๋ออุ้มท้องให้กับเซี่ยงกงข้าพเจ้าต้องการให้ท่านให้แก่ข้าพเจ้าให้เด็กทารกที่เป็นของ2เราสักคนหนึ่งสั่นตัวอ้ายโอ้เหลียนเอ๋อเรือนร่างที่ลูบไหลกันและกันทั้งสองร่างเปลี่ยนท่วงท่าแนบชิดติดกันคล้ายกับเมื่อน้ำหลากเขื่อนก็สร้างเสร็จพร้อมกับเสียงครวญครางที่สั่นสะท้านหมาเหลียนเอ๋อพลันเหยียดเท้าทั้งสองนิ้วเท้างองุ้มขาอ่อนสั่นระริกอย่างรุนแรงต่อจากนั้นคลายออกอย่างช้าๆนั่งหลับตาพริมขนตาที่งอนยาวเต้นระริกด้วยความหวาดกลัวสองมือกอดเอวหยางหลิงแนบแน่นปากหอบหายใจด้วยความตื่นเต้น
แต่วางคิ้วฉายแววปิติในที่สุดนางเป็นสตรีของพี่ใหญ่หยางแล้วไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ได้นางกัดฟันกรอดพลันกอดรัดเอวหยางหลิงแนบแน่นในเสียงอุทานของนางหยางหลิงลุกล้ำเข้าสู่เรือนร่างของนางจนหมดสิ้นผ่านไปเนิ่นนานภายหลังความเจ็บปวดมาเลี้ยนเอ๋อค่อยลิ้มรสความสุขรับรู้ถึงความรู้สึกอันวิเศษสุดพร้อมกับการขยับเขยื้อนของมันองค์เอวของนางก็บิดไหวขึ้นมาหยางหลิงเปลี่ยนเป็นอยู่ในท่าคุกเข่าพาดช่วงขาเรียวงามของนางอยู่เหนือไหล่ขาทั้งสองก็แกว่งไกวอยู่กลางอากาศลมหอบหนึ่งโชยพัดมาใบเฟิงแดงหลายใบพลัดพลิ้วลงมาปิดลงบนเปลือกตาของนางปกปิดความเอียงอายของนางทั้งตกลงบนหน้าผากของนางปกปิดจุดสีแดงบนยอดถันไว้ใต้ต้นเฟิงแดงนอนไว้ด้วยเรือนร่างขาวสล่างบนแพรขาวที่ปูพื้นแปดเปื้อนคราบโลหิตเป็นด่างดวง